แอปทักษอรร่วมโต๊ะกินข้าวอดีตคนรักเก่าอีกครั้งหลังเลิกราแห่เมนสนั่นคุณแม่คุณสตรองแอปทักษอรพักสุขเจริญร่วมโต๊ะกินข้าวอดีตคนรักเก่าที่คบมานาน13ปีอีกครั้งหลังเลิกราหลายคนคงเห็นแอปทักษอรมานานวงการบันเทิงแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแอปทักษอรอายุ42ปีและยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งหากไม่บอกก็คงไม่มีใครเชื่อเพราะว่าหน้าเด็กกว่าอายุมากจริงๆและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่แอปทักษอรกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ต้องบอกเลยว่าแอปทักษอรเนื้อหอมสุดๆมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่แวะเข้ามาขายขนมจีบกันเพียบแถมงานก็ยังเข้ามาเพียบล่าสุดทางแอปทักษอรร่วมโต๊ะอดีตกินข้าวอดีตคนรักเก่าที่คบมานานกว่า13ปีโดยทางด้านแอปทักษอรได้ออกมาโพสต์รูปภาพนัดทานข้าวกับครอบครัวโดยงานนี้ได้มีทางด้านผู้กำกับอ๋อซึ่งเป็นอดีตคนรักของแอปทักษอรไปด้วยจนทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียว